ผู้เรียนทุกท่านในพาร์ทของการตั้งเป้าหมายรายบุคคลก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญไม่แพ้กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูเพราะถือเป็นการปักธงหรือแฟลกชิปของการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนซึ่งการปักธงที่มีชื่อว่าการตั้งเป้าหมายรายบุคคลนั้นเนี่ยนะฮะคงต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในชุมชนสมาชิกเพื่อนร่วมวิชาชีพและการดูถึงพัฒนาการของผู้เรียนการตั้งเป้าหมายรายบุคคลนั้นก็จะมีความสอดคล้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลการตั้งเป้าหมายรายบุคคลนั้นก็จะมีตั้งแต่เป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะยาวการตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ผู้เรียนนั้นประสบความสำเร็จและท่านต้องสามารถประเมินเป็นรูปธรรมได้ต้องเห็นเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนท่านต้องพบว่าการตั้งเป้าหมายนั้นมีความสอดคล้องกับสิ่งที่ชุมชนมีความต้องการมีความสอดคล้องกับลักษณะการจัดงบประมาณของโรงเรียนนะครับการตั้งเป้าหมายนั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นไปได้ในศักยภาพพื้นฐานของเด็กคนนั้นด้วยนะครับเพราะนั้นเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าการตั้งเป้าหมายรายบุคคลนั้นมีอะไรบ้างนะครับสำหรับการตั้งเป้าหมายรายบุคคลนะฮะมันมีองค์ประกอบหลักๆอยู่เนี่ยทั้งหมด5องค์ประกอบด้วยกันอันดับที่1ก็คือว่าก่อนจะตั้งเป้าหมายอะไรเนี่ยเราต้องรู้แน่ชัดนะครับว่าผู้เรียนคนนั้นๆเนี่ยพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนแล้วหรือยังดูยังไงเราถึงจะบอกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนั้นหมายความว่าเขาต้องมีศักยภาพพื้นฐานเพียงพอในการเรียนรู้ถ้าคุณครูจะนำเขาเข้าสู่ชั้นแบบพอเรียนได้เช่นคุณครูจะนำเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาประเภทพอเรียนรู้ได้เข้าชั้นเรียนนั้นเนี่ยการสื่อสารเบื้องต้นหรือการใช้คำพูดสื่อสารเป็นคำหรือเป็นประโยคจำเป็นหรือไม่ที่ผู้เรียนจะต้องมีนะฮะถ้าเกิดคุณครูนำผู้เรียนคนนั้นเข้าไปในห้องเรียนโอ้โหพูดสักคำยังพูดไม่ได้เลยนะครับหรือว่าจะนำผู้เรียนเข้าไปในห้องเรียนเดินด้วยตัวเองไม่ได้ไม่สามารถดูแลตัวเองได้แบบนี้เท่ากับว่าเขาไม่มีพื้นฐานพอที่จะเรียนรู้ได้เราคงไม่สามารถตั้งเป้าหมายเขาได้ครับเพราะว่าพื้นฐานในการใช้ชีวิตเขายังไม่สามารถที่จะดำรงไว้ได้ดังนั้นการเตรียมผู้เรียนในเรื่องของทั่วๆไปนะครับการเตรียมพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในลักษณะพื้นฐานเบื้องต้นนั่นคือการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน2ครับมีการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อนักเรียนที่มีความพิการประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ปัจจุบันนั้นระบบการศึกษาของเราตระหนักมากยิ่งขึ้นหากห้องเรียนคุณครูจะนำเด็กนักเรียนที่ใช้วีลแชร์เข้ามานะครับอย่างน้อยๆโรงเรียนของท่านจะต้องมีทางลาดทางลาดต้องได้มาตรฐานเด็กนักเรียนที่ใช้วีลแชร์ห้องเรียนประตูต้องมีความกว้างความยาวที่เพียงพอลักษณะการจัดโต๊ะเรียนคงจะเป็นแบบคลาสรูมไม่ได้คือเรียงกันเป็นตับนะครับมีเก้าอี้แบบนี้ไม่ได้ก็คงจะต้องเป็นกลุ่มและคงจะต้องมีพื้นที่ให้วีลแชร์นั้นเลี้ยวโค้งได้อันนี้คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมถ้าคุณจะนำเด็กเข้ามาในห้องเรียนเพื่อตั้งเป้าหมายให้เขากับการเรียนรู้แล้วผลปรากฏว่าเด็กมาโรงเรียนไม่ได้เด็กเข้าชั้นเรียนไม่ได้แบบนี้ก็เรียกว่าไม่พร้อมตั้งแต่เบื้องต้นนะครับคงเกิดขึ้นไม่ได้ในระดับต่อไป1กับ2นะเตรียมเด็ก2เตรียมสถานที่พร้อมไหมนะครับผมพูดอีกอย่างนะคือการปรับสภาพแวดล้อมเต
ที่เอื้อต่อนักเรียนที่พิการเนี่ยท่านอย่าลืมเรื่องของสื่อด้วยนะจะนำเด็กเข้ามาเนี่ยสื่อพร้อมหรือยังนะครับครูมีความรู้ไหมสื่อนี่หมายความว่าอะไรเด็กที่มีความพิการทางสายตาเลยบอดสนิทเลยท่านมีเบรลไหมเด็กที่เห็นลางๆท่านมีแว่นขยายไหมเด็กที่หูแบบหนวกเลยคือดีฟเลยเนี่ยท่านมีล่ามภาษามือไหมเด็กที่ฟังยากหรือ hard to hear เนี่ยท่านมีเครื่องช่วยฟังไหมอันนี้เป็นสภาพแวดล้อมอย่างหนึ่งนะครับต่อมาคือท่านต้องมีการจัดทำ individual educational plan หรือแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคลหรือ IIP นะครับสงสัยใช่ไหมว่า IEP กับ IIP ต่างกันยังไง IEP นั้นเป็นภาพรวมเราอาจจะพูดถึงแผนระยะยาวต่อปีส่วน IIP นั้นคือเป็นแผนที่เกิดขึ้นในห้องเรียนเขาเรียกว่า implementation นะครับ individual plan I คือ implementing หรือ implementation คือการนำแผนใหญ่มาใช้แผนระยะยาวท่านพูดว่าเด็กชายกอต้องสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้อะไรเมื่อไหร่ในชีวิตประจำวันก็ตั้งแต่ตื่นมาอาบน้ำแปรงฟันได้ทานข้าวเองได้แต่งตัวเองได้ไปโรงเรียนเองได้5อย่างแค่นี้ท่านเน้นเลยปีหนึ่ง5อย่างนะปีหนึ่งหรือว่าเทอมหนึ่งก็ได้เทอมหนึ่งคือ16ครั้ง18ครั้งใน18ครั้งท่านดูสิมี5อย่างท่านก็เอา5อาหารตกครั้งละประมาณ3คาบการเรียนรู้เนี่ยสอนให้แปลงฟันนะครับเป้าหมายระยะยาวถ้าเกิดครั้งหมดเป็นปีท่านก็เอา16คูณที่2คือ32ครั้งหารกันก็ตกครั้งละ6อย่างเนี้ยคือ IEP คือแผนใหญ่ IIP คือแผนย่อยนะ Educational Plan กับ Individual Plan ต้องมีถ้าไม่มีแผนรายบุคคลเกิดไม่ได้นะไม่มีแผนรายบุคคลเกิดไม่ได้นะครับจำไว้นะไม่มีแผนรายบุคคลการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมไม่เกิดนะครับ3อันแล้วนะว่าในเรื่องของตัวเด็กสิ่งแวดล้อมและแผนในห้องเรียน3ตัวนะครับตัวที่4มาดูซิแม่ตัวนี้เป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยตั้งแต่การจัดการสอนแบบเมื่อกี้แล้วใช่ไหมครับที่เรารู้วนไปในช่วงต้นๆว่าไอการจัดการสอนแบบบูรณาการนั้นเนี่ยทำไมการที่ครูจะให้ครูอังกฤษครูไทยครูสังคมเข้ามาสอนด้วยกันในชั้นเรียนเนี่ยอยู่ๆจะเดินเข้ามาไม่ได้อย่างน้อยๆรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการต้องรับรู้ผู้อำนวยการต้องรับรู้นะครับ